โอเคครับก็ต้องขอก็เลยแต่ชุยโอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยครับสำหรับมาสเตอร์กับมินิเกมเทเลอร์นะฮะกล่าวเดี๋ยววันที่5กันยายนนะฮะพ.ศ.2560นะครับโอเคเมื่อวันไออัปเดตใช่ไหมเป็นวันศาสตร์จีนใช่ไหมวันที่5ผมเลยไม่ได้ลงคลิปนะขออภัยด้วยวันนี้ผมมาอัดวันที่6นะวันพุธนั่นเองผมหยุดนะโอเคก็อัปเดตมาแล้วโอเคฮะนี่ครับโหมดอีเวนต์ใหม่ที่พูดกันในคลิปที่แล้วนะฮะโอเคก็ลองเล่นมาแล้วฮะเมื่อวานตั้งตาหนึ่งก็โหก็ซัมเมอร์ลีกดีๆนี่เองแหละแต่ว่ามันแบบอะไรวะไม่ต้องเอาคู่รักเข้าไปก็ได้อะเออแต่ว่าเราต้องมีคู่รักนะเข้าใจปะเราต้องมีเทลบุ๊กตรงเนี้ยนะอย่างผมก็มีนะเกียวหอยนะฮะแต่ผมก็แบบเข้าเล่นคนเดียวได้ฮะเออเข้าใจปะซึ่งคู่รักเราไม่ต้องเข้าไปก็ได้อะเข้าใจปะแบบคู่รักออฟอยู่ออฟไลน์อยู่เงี้ยแล้วเราออนไลน์เราเล่นเลยเอออย่างเงี้ยเราได้จริงๆผมก็งงอยู่เหมือนกันทำไมไม่เอาคู่รักเข้าไปด้วยนะฮะที่เอาเข้าไปด้วยก็คือแบบเก็บรอบด้วยนะฮะโอเคมาพูดกันเทลบุ๊กเลยก่อนเลยดีกว่านะฮะภารกิจโอเคกิจกรรมตรงนี้ไม่มีแล้วโอเคนี่ครับเก็บ point leader นะฮะมันจะให้ตรงนี้เลยฮะจะฟาร์มมะพร้าวแก้วเหี้ยฝนจะตกไอ้สัตว์ก็ตกไปแล้วทีหนึ่งนะฮะก็จะรับตรงนี้ได้เลยฮะใคร 20,000 ก็โอ้โหเหี้ยคุ้มมีผ่านนะเล่นไปเรื่อยฮะอันนี้ก็เล่นกับคู่รักฮะ20รอบ40 60 80นะฮะจัดไปอันนี้ก็เบรียลนะฮะสะสมเซตโอเคปิดไปทำไมวะโอเคไอเทมคอลเลกชันครับมันมีใหม่นี่ครับเบรีเอลปุ๊บ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 สุดยอด แล้วก็อยากนำเสนอที่สุดครับอันนี้เลยครับเซตใหม่อันเนี้ยผมนิกส์พวกแขนนิกส์อะไรเงี้ยโคตรเท่ดูดิดูหลังดูปีกมึงดูปีกโอ้เฮียเท่นะฮะโอเคเซตใหม่ครับก็คือมังกรโบราณนั่นเองปึ๊บปึ๊บใส่พระมันเป็น SS ทั้งตัวเลยนะดูดิทองยิบหายไปหมดแม่งแล้วแม่งแบบอะไรวะตีบิดแรงมากเลยนะฮะเออสเตตมันก็ใช้ได้อะสุดยอดอะแล้วก็มาใหม่ครับเป็นมังกรปีศาจนี่เป็นสีดำอย่างนี้แล้วก็มีสีขาวปึ๊บแล้วก็มีสีแดงนะอย่างนี้เลยเฮ้ยมังกรหมวกเหล็กเพิ่มมันคืออะไรวะอ๋ออันสีแดงสีแดงโอเคนะฮะก็ตามนั้นเลยโอเคนะฮะเซตใหม่ก็เป็นอย่างนี้นี่เองมาดูร้านค้าครับนี่ครับกล่องใหม่ก็คือกล่องนี้แห่งโบราณแห่งค่ำคืนอันมืดมิดนะฮะซื้อ5กล่องก็ประมาณนี้เลยฮะก็ซื้อให้กับพ่อค้าดีกว่าแม่งคุ้มกว่านะฮะนี่ก็กล่องอะไปสุ่มแบบอีกอะมันต้องไปสุ่มอีกมันไม่ใช่แบบเป็นเซตอะเข้าใจปะนั่นแหละเข้าใจนะเข้าใจทีเถอะโอเคนี่ครับมาใหม่ตรงนี้เลยนี่ครับเกาะมังกรมันจะแทนไอดอกมะลิออกไปแล้วนะฮะโอเคนี่เลยครับตามนี้เลยนี่ครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ครับนะคล้ายๆพวกหินที่ดรอปจากเคออสน่ะนะฮะตามนี้เลยมาลงมาแลกกันก็คือก่อนที่จะแลกอ่ะไอ้สีฉากหลังม่วงๆอย่างเงี้ยต้องเอานี้ก่อนฮะใครมีก็ใครซื้อแบบของอันที่แล้วอ่ะที่มันเป็นเซตมาอยู่แล้วก็ดีไปครับนะไอ้ชิ้นนี้ก็คือเนี่ยร่องรอยมังกรต้องจะไอ้นี่ดรอปจากกล่องเมื่อกี้นะที่ผมดูให้ดูในราคาโอเคนี้ก็นะดูดิเก็บ3เซตอ่ะเพื่อมาแลก SS อ่ะไอ้เบ้อสูญเสียกันเท่าไหร่กับคำว่าสายเปนะฮะโอเคก็ดูเหมือนจะมีแค่นี้แป๊บนึงขอดูในเว็บก่อนแป๊บนึงนะครับมีแค่นี้ What the fuck เฮ้ยเอาจริงดิไม่มีดันโมดันใหม่ก็ไม่มีนี่ว่ะไอ้มันมีแต่อันนี้อัปเดตเข้ามามันก็อัปเดตใหญ่อะนะงั้นอันนี้ดีกว่าผมจะอ่านอันนี้กดการเปิดนะฮะคืออะไรวะกดการเปิดโอเคนี่ไม่ใช่อันนี้ครับวิธีดำเนินการเกมก็คือ1ผู้รักผู้เล่นคู่รักเท่านั้นสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้โอเคฮะอันดับข้อ2จัดการแข่งขันประเภท30นะฮะเหยียบออนก็คือเปิดเหยียบเปิดไอเทม1สนามสุ่มประเภทวิ่งตรงเท่านั้นนะฮะ
ข้อ3สุ่มเข้าห้องเพื่อการแข่งขันยุติธรรมและบังคับแข่งคือเลดี้อัตโนมัติเลยนะฮะข้อ4คือไม่สามารถเข้าสู่ห้องได้นาน10นาทีเมื่อเชื่อมต่อห้องอะไรวะเมื่อเกมในห้องที่เชื่อมต่อจบลงไม่สามารถเข้าสู่ห้องได้นานได้10นานอะไรวะกูจะเสีย10นาทีหรือเปล่าไอ้เหี้ยอะไรวะข้อ5หากผ่านไป30วิแล้วหัวหน้าห้องยังไม่เริ่มจะหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์การเป็นหัวห้องหรือเปล่าโอ้ไม่สามารถใช้การเชิญได้นะฮะโอเคต้องกดแบบพร้อมกันเท่านั้นแล้วก็การเกรดนะฮะจะได้แค่30เท่านั้นเองนะครับโอเคก็เหมือนซัมเมอร์ลีกเหมือนกันเหมือนทุกอย่างนั่นแหละเข้าใจนะเออโอเคก็แน่นอนครับวันนี้วันพุธเปิด 6:00 จ้ะแล้วก็ล็อกอินนี่ครับผมได้ใบหย่ามาแล้วนะก็เล่นวันที่5ฮะเล่นตาหนึ่งก็ได้ใบหย่ามาเพื่อไอ้เหี้ยโคตรการตลาดชิบหายสัตว์งั้นก็ขอบคุณกล่องราชาแห่งโลกเลยนะฮะจากคุณสักอย่างไปถามชื่อนะโอเคก็หมดแล้วว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะเออนอกจากเซตใหม่เนี่ยมันทำให้กูอิจฉาแค่นั้นแหละนะดูดิคือผมวันปีกที่สุดแล้วเนี่ยเออได้ปีกมันอันนี้ไว้สำหรับอันนี้ด้วยนะอุ้ยก็เออเฮียไม่มีจะพูดแล้วเนี่ยสัตว์ตามนั้นแหละครับไปดูสวนก็ได้เออยืดเวลาหน่อยโอเคมาที่สวนกันเรียบร้อยแล้วทำไมมันโล่งๆอย่างนี้ฮะใครปรับกราฟิกกูวะสูงนี่วะเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอตกฟักมันดูไม่คุ้นเลยวะอืมก็มาที่สวนก็นอนฮะกระตุกคนเยอะฮะโอเคปีกุลยังหมู่ยังหมู่ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคแล้วปุ่มปิดต้องอยู่แถวเนี้ยเออเนี่ยกดถูกอะไอสัตว์ทำไมมันไม่โหลดวะดูดิ what อันนี้ยังโหลดอยู่ใน5เหรียญสุ่มเล่นแม่งเออโอเคมาดูในนี้หน่อยกันแม่งอนาชิบหายแม่งไม่โหลด ไอ้บ้าเดี๋ยวเข้าใหม่ก็ได้วะโอเคอันนี้ผมก็มาอยู่ในตัวเกี๊ยวหอยนะฮะโจโจไปและไอ้คลิปเอาโทผมจะคลิปเล่นสักด่านผมจะเอาตัวหอยนี่แหละเล่นโอเคทำอะไรวะลืมเลยเฮียมี19เหรียญอย่าไปยุ่งเขาอย่าไปยุ่งเขาโอเคโหลดเหมือนเดิมละมาดูตรงนี้ดีกว่านะคอลเลกชันนี่ครับถ้าใครสะสมนะฮะตั้งแต่ลาฟาเอลเฟรตอนลากูเอลแล้วก็เบรีเอลนะฮะจะได้นี่ครับสุดยอดยอดมา4เซตแล้วเนี่ยนะนี่ครับมันมีลาฟาเอลเฟรตอนปล่อยเข้าไปครับเราอย่าไปยุ่งเขาเราไม่ใช่รหัสเราครับเข้าใจนะไอ้บ้าโอเคนี่มาแล้วโอ้โหมันหายไปเยอะยังวะมึงขาดแข็งอย่างนี้เลยเหรอไอ้บ้าสุดยอดครับติดโอ้ยโอเคก็หมดแล้วแหละนะนี่ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเซตลงเซตแรกอะไรไม่มีแล้วนะไปครับเรามาเข้าสักด่านเลยแต่งตัวก่อนมาสนามสุดเบสิกนะฮะด่านหลัว E โคตรเบสิกโอเคมาอุ้ยอุ้ยสแตทสลูเล่นยังกากมีความเร็ว15อัตราเร่ง15แรง13คุม12สุดยอดเอ้ยคุม11หรือเปล่าเอ้าไอ้บ้าลืมอุ๊ยเดี๋ยวนี้เซิร์ฟกระตุกมากเลยนะไม่รู้เป็นไรใครเป็นมั่งจิ๊ดจิ๊ดเย้เฮ้ยเดี๋ยวนี่ได้อยู่
ไม่ถึงนาทีต้อง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 ไม่ถึงนาทีเยี่ยมเสียเสียใครหายใจอีอีเดี๋ยวดูการ์ดหนึ่งดาวมันไอ้เหี้ยได้เหรียญด้วยเดี๋ยวดูการ์ดหนึ่งดาวยังไม่ได้การ์ดด้วยดู71ใบเอ้ย76อุ้ยเก็บโคตรเยอะอิจฉาเอ้ยเมื่อกี้เสื้อวันแม่หมดว้ายว้ายเสื้อวันแม่หมดนะโอเคปล่อยแม่งเยอะที่เก็บกับเซตนี่โอเคหมดแล้วมันเข้าไม่ได้มันต้องรอ6โมงผมก็รอไม่ไหวเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าเหมือนซัมเมอร์ลีกอ่ะง่ายๆจำไว้แค่นั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าจบ